เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาขอนำเสนอประโยชน์ประการที่4สมาธิแก้ปัญหาชีวิตประจำวันสมาธิภาวนาที่เรียกว่า Buddhist Meditation เป็นการพัฒนาจิตของตัวเองโดยนำจิตรู้ที่เป็นวิญญาณในส่วนของมโนวิญญาณหรือใจจำง่ายๆคือใจคือนำใจที่เป็นจิตส่วนหนึ่งให้มารับรู้ได้มากขึ้นเกิดเป็นสติฝึกให้สติทำงานมากขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้และสติที่รวมตัวต่อเนื่องมากขึ้นก็จะเป็นสมาธิได้เราฝึกให้เกิดสติและขยายผลให้เจริญเพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องนานขึ้นจะมีการรวมพลังรู้ที่มีอยู่รวมกันมากขึ้นเล็กลงหดตัวลงเข้มข้นขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่อยู่ที่จุดเดียวหรืออาจจะเรียกว่า one pointness เป็นอารมณ์เดียวรวมทั้งหมดสมาธิก็จะเกิดความเข้มข้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า concentration คุณสมบัติของสมาธิที่จะได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืออันที่1สามารถเพิ่มกำลังพลังรู้ได้มากขึ้นเหมือนกับพลังงานแม่เหล็กที่มีกำลังดึงดูดมากขึ้นเมื่อโมเลกุลเรียงตัวกันเป็นระเบียบหรือว่าลำแสงที่รวมตัวกันที่เป็นระเบียบอย่างมากขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังเป็นแสงเลเซอร์ได้สร้างประโยชน์ได้มหาศาลณปัจจุบันนี่คือกำลังที่เพิ่มขึ้นพลังที่เพิ่มขึ้นของสมาธิเป็นพลังรู้เป็นพลังงานรู้ที่เพิ่มขึ้นงั้นสมาธิจะเพิ่มความสามารถในการรับรู้การรู้ได้มากขึ้นอันที่2การรวมตัวของพลังงานความรู้ให้เป็นหน่วยเดียวกันเป็นยูนิตเดียวกันสามัคคีกันที่แน่นหนามากขึ้นการรวมตัวกันไม่สามารถที่จะแยกด้วยกำลังจากภายนอกที่เข้ามาลุกรานได้คือเมื่อจิตเป็นสมาธิก็สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้จิตอื่นเช่นจิตคิดหรือจิตลิงหรือว่านิวรณ์5ที่คอยทำลายสมาธิได้เข้ามารบกวนจิตได้หรือทำลายให้แตกแยกของจิตได้อันนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งในการรวมตัวของสมาธิสามารถใช้ประโยชน์ในการหยุดความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านจิตคิดจิตลิงจิตที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตได้ทันทีสติและสมาธิจะทำงานร่วมกันเสมอตลอดเวลาของการปฏิบัติภาวนาสติจะเป็นตัวชี้นำกำหนดเป้าหมายให้สมาธิจดจ่อเพิ่มพลังเพื่อจะนำไปใช้งานให้มีกำลังมีพลังมากขึ้นสามารถนำพาสติให้รับรู้ค้นหาขยายความรู้ให้มากขึ้นลงลึกขึ้นละเอียดขึ้นได้ทั่วทั้งจิตและกายเสมือนกับว่าสมาธิเป็นสปอตไลท์ส่องแสงให้สติซึ่งเป็นดวงตาได้เห็นได้รู้ได้เห็นรู้ครับสามารถจะลงเข้าไปลึกได้ทุกส่วนของจิตและร่างกายเพื่อค้นหาความไม่บริสุทธิ์และทำลายได้หรือในทางปัจจุบันในเรื่องของจิตวิทยาคือความขัดแย้งปมเป็นความขัดแย้งคอนฟลิกต์ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดสเตรสทั้งหลายนะครับในทางสุขภาพจิตได้เป็นการนำพาของสมาธิลงเข้าไปในจิตใต้สำนึกได้โดยตรงคำว่าโดยตรงก็มีความแตกต่างมากกับจิตวิทยาสมัยใหม่ที่เรียกว่าจิตวิเคราะห์เป็นการเพียง
พยายามหาวิธีจะเข้าถึงจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะค้นหาเงื่อนปมปัญหาของความขัดแย้งทางจิตสาเหตุของความเครียดซึ่งสามารถทำได้เพียงทางอ้อมผ่านการพูดคุยคำถามคำตอบความคิดความรู้สึกความฝันความตั้งใจแต่ไม่สามารถจะผ่านทะลุจิตใต้สำนึกหรือเข้าไปถึงจิตไร้สำนึกได้โดยตรงพุทธศาสนามีศักยภาพในการที่จะใช้สมาธิผ่านลงลึกทะลุเส้นกั้นระหว่างจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกเข้าไปค้นหาปมเงื่อนปัญหาของความขัดแย้งของความทุกข์ของความเครียดได้มีคำถามครับถามท่านหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในสายวิปัสสนาสายวัดป่าของเรานะครับถามว่าหลวงปู่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ขอรับคำตอบจากหลวงปู่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมีมีแต่พลังและความสามารถของจิตคือในพุทธศาสนาสอนการพัฒนาจิตของตนเองเพื่อดูแลชีวิตชำระจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้ชีวิตจิตใจและร่างกายเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นสูงขึ้นและไม่สนับสนุนเรื่องพลังจิตหรืออิทธิฤทธิ์มาสัจจันใดๆทั้งสิ้นจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเป็นโอกาสที่เรามีเวลาว่างมากขึ้นสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกสติกับลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วกับทุกคนจนเกิดความสงบเป็นสมาธิฝึกสติสมาธิทำได้ทุกเวลาว่างเป็นการพักผ่อนจิตใจหยุดคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเพียงให้สติอยู่กับลมหายใจลมหายใจของตัวเองที่มีอยู่สติสมาธิสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้เปลี่ยนนิสัยได้เพียงแค่มีสติกับทุกอริยบทตลอดวันรู้เนื้อรู้ตัวในการเคลื่อนไหวประกอบกิจการต่างๆกับทุกกิจกรรมไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยเอาใจเข้ามารู้ให้ความสนใจตั้งใจรู้และฝึกให้มีสมาธิกับทุกการงานที่ต่อเนื่องด้วยสมาธิเช่นเป็นต้นว่ามีสติอยู่การเคี้ยวอาหารเวลาท่านทานอาหารมีลิ้นไว้รู้รสรู้สัมผัสได้ขณะเดียวกันก็มีสมาธิอยู่กับการกินให้มีสมาธิอยู่กับการกินจะทำให้คุณภาพการกินอยู่ของท่านดีขึ้นไม่เร่งรีบเพราะกินได้ทีละคำทำได้ทีละอย่างและผลการก็จะออกมาดีเองหลักธรรมชาติของจิตคือสามารถรับรู้ได้เพียงอย่างเดียวในแต่ละขณะจิตจะให้รับรู้สองสามอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้เมื่อจิตรู้เกิดจิตคิดจะหายไปหรือเมื่อจิตรู้คือสติมารู้ลมพุทโธก็จะหายไปเช่นกันสามารถรับรู้ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนั่นคือคำอธิบายว่าการฝึกสติสมาธิในชีวิตประจำวันให้อยู่กับเป้าหมายเดียวอารมณ์เดียว One Object of Meditation เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงจิตรับรู้ได้ไม่ล่องลอยหลุดหายไปเป็นบุคคลที่ไม่มีชีวิตชีวาไร้ความหมายขาดสติต่อไปจะเป็นการฝึกอานาปานสติต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเป็นการฝึกพุทธานุสติเพื่อให้เกิดสติจากนั้นจากสติที่เกิดขึ้นที่มารู้ลมหายใจยาวขึ้นนานขึ้นต่อเนื่องขึ้นเรียกว่าอานาปานสติขั้นตอนอานาปานสติที่จะขอแนะนำต่อก็คือเมื่อสติ
เริ่มเกิดจากพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเมื่อจิตรู้ลมหรือพุทโธนานขึ้นก็จะเกิดสติเมื่อสติเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ชัดเจนพร้อมที่จะย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเราจึงแนะนำให้ย้ายจิตคือย้ายความรู้สติอันนั้นไปอาศัยลมหายใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ออกอย่างช้าๆต่อเนื่องที่เราเรียกว่าเป็นการเจริญสมาธิอานาปานสติสมาธิถ้าอ่อนตัวอ่อนแรงจิตรู้ก็จะหนีออกไปอยู่กับจิตคิดซึ่งเป็นธรรมชาติพยายามอารมณ์อร่อยประคับประคองดึงจิตกลับไปอยู่กับลมทันทีกับตอนที่เราเพราะว่าสติเริ่มก่อตัวแล้วตอนนี้เราเข้มแข็งขึ้นได้ผิดกับตอนเริ่มต้นตอนนั้นเราอาจจะต้องปล่อยลมไปก่อนดูไปก่อนตามธรรมชาติแต่พอจิตเริ่มเข้มแข็งขึ้นในระดับนี้เราสามารถที่จะดึงกลับเข้ามาได้ทันทีแต่ก็อย่างนิ่มนวลและก็ไม่บังคับดูลมเข้าออกโดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในหรือตามลมออกมาข้างนอกแต่ให้ดูอยู่ที่จุดที่ลมผ่านที่จุดใดจุดหนึ่งที่ลมสัมผัสผ่านเหมือนกับยามเฝ้าประตูเฝ้าดูว่ามีคนเข้าลมเข้าเฝ้าดูมีคนออกลมออกอยู่ตรงนั้นเป็นการรู้เป็นการเรียนรู้อยู่ตรงนั้นเพราะเราต้องฝึกความรู้โดยใช้ลมเข้าลมออกให้เป็นตัวกระตุ้นการรู้งั้นไม่ต้องตามเข้าไปดูข้างในปอดถึงปอดไม่ต้องออกมาข้างนอกร่างกายพยายามปรับลมกระชับลมให้เล็กลงให้น้อยลงเล็กลงโฟกัสแล้วก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เมื่อจิตคิดหายไปเพราะจิตรู้เข้มแข็งขึ้นก็คือตัวจิตสติที่รู้เนี่ยกับกายคือกับลมนี่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรียกเกิดเป็นอาจจะเป็นอัปปนาสมาธิหรืออารมณ์เดียวงั้นเมื่อถึงจุดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยจิตและกายจะแนบแน่นสนิทพุทโธหรือลมก็จะไม่มีเหลือแต่ความว่างความรู้เป็นจุดอยู่ที่จุดสมาธิโฟกัสเมื่อสติสมาธิเกิดลมพุทโธจะหายไปครับร่างกายจะผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเริ่มมีความรู้สึกปิติมีความสุขเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิอย่างธรรมชาติผ่อนคลายสงบสามารถใช้งานได้พยายามดูที่จุดลมผ่านเหนือริมฝีปากที่ปลายรูจมูกเป็นจุดที่สังเกตว่าลมเข้าลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเป็นเฝ้ายามอยู่ที่จุดนี้พยายามเพิ่มสมาธิไม่วอกแวกปรับสติให้แหลมคมให้แหลมคมชัดเจนรู้แม่นรู้ชัดพร้อมที่ใช้งานในทางปัญญาได้วันนี้อาตมานนำเสนอประโยชน์ที่ท่านจะได้จากการฝึกอบรมจิตของท่านขอให้ท่านได้พิจารณาเพื่อประโยชน์ของท่านเองเจริญพรและอนุโมทนา